Hello everyone, how are you today? สวัสดีค่ะมาพบกับทิเชอร์อีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมชั้นประถมศึกษาปีที่3และวันนี้เราก็มาขึ้นยูนิตใหม่กันค่ะเด็กๆนั่นก็คือยูนิต10หรือหน่วยที่10เกี่ยวกับเรื่อง I love playing football นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนดีกว่าค่ะ Cooking กำลังทำอาหาร Reading กำลังอ่านหนังสือ Playing computer games กำลังเล่นเกม Playing the piano กำลังเล่นเปียโน Playing football กำลังเล่นฟุตบอล Collecting stamps กำลังสะสมสแตมป์เอาละค่ะได้เวลาทำแบบฝึกหัดกันแล้วเด็กๆลองดูสิคะว่าคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เชื่อมโยงกับรูปภาพใดตั้งแต่รูปภาพที่1ถึงรูปภาพที่6ค่ะทีเชอร์จะลองทำตัวอย่างให้ดู1ข้อนะคะนั่นก็คือ the first one มีเด็กผู้ชายกำลังเตะฟุตบอลแสดงว่าเขากำลังเล่นฟุตบอลอยู่แน่ๆเลยค่ะเด็กๆ เพราะฉะนั้นคำนี้จึงเติมว่า playing footballส่วนในข้อที่เหลือนั้นเด็กๆลองฝึกทำด้วยตนเองนะคะและวันนี้ก็หมดเวลาของทิเชอร์แล้วค่ะมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Goodbye See you again next time Bye bye และในแบบฝึกหัดนี้นะคะเป็นการเช็ค understanding A ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่รูปภาพว่าภาพไหนเชื่อมโยงกับเกมอะไรยกตัวอย่างข้อ A เป็นรูปภาพของตะเกียบเราก็โยงเส้นมาที่ข้อนี้ได้เลยค่ะส่วนข้อ B ถึงข้อ D นั้นเด็กๆลองโยงเส้นให้สัมพันธ์กันดูนะคะและแบบฝึกหัดสุดท้ายของวันนี้ให้เด็กๆเติมคำว่า true หรือ false ในข้อมูลที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จ 1. In Chab Khon Klang, the crow catches the hen. 2. In Chab Khon Klang, the children sing a song. 3. In Truyan Truyan, the children sit in a circle. 4. In Truyan Truyan, the child who picks up all the sticks is the winner.เอาละค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของทิเชอร์แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Goodbye See you again next time Bye bye